เปิดไหล่ถ้าเปิดไหล่ครับผมทำได้ที่บ้านครับทำยังไงคะก็หาผ้าขนหนูหรือว่าผ้าพันคออะไรก็ได้ครับมาแล้วจับให้กว้างๆไปก่อนใบในเรื่องมาเรื่อยๆเนี่ยพอได้แล้วปุ๊บแล้วก็แขนเอาลงแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกระหว่างที่มันผ่านหัวไปครับผมแล้วเปิดไหล่ลงไม่สุดรู้สึกว่ากว้างแล้วสบายแล้วฮะเขาเข้ามาอีกเมื่อเราใช้ประโยชน์จากผ้านี้เสร็จเราก็คล้องเด็กไปครับผมไม่เด็กเขาเป็นครูเราต้องไปทำเดี๋ยวก็ตุยทำได้ไหมกว้างกับแคบมันต่างกันยังไงถ้าคนที่เก่งๆเนี่ยแคบเขาก็จะผ่านไม่ได้เลยแคบไหนขนาดไหนไหลเนาะหรือว่ายาวกว่าไหลเนาะต้องเปิดกว่าไหลเนี่ยเปิดกว่าไหลเนี่ยขนาดนี้ได้ไหมเด็กอันนี้แคบได้ลองดูนะอันนี้เขาบอกว่าแคบอะไรแบบว่างเอาพี่ท้องมีก่อนแต่ต้องแคบขนาดไหนถึงแคบเขาจะแอดวานซ์ใช้แคบนะแคบเด็กเราจะทำเพื่อเด็กป้าเฮ้ยตัวอ่อนมันดังกึกกึกระวังครับระวังนี่ถ้าไม่กว่าเด็กมันฆ่ากูเหรอโอ้ยนี่ไม่ใช่กว่าย่างเขาหัวกลางนะเด็กแม่แขนยาวเห็นไหมผมบอกแล้วบางคนไม่ได้บางคนไหลไม่เปิดไม่ไหลแขนมันยาวครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับมันกว้างขึ้นอ๋อแขนเรายาวลงมาแล้วกำปั้นหนึ่งโอ้ยเอากลับมาเนี่ยยาก